สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่19เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มี2ช่วงเวลาครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าขานช่วงเล่าข่าววันนี้พูดคุยกันเรื่องของอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับให้ระวังวัณโรคกระดูกสันหลังด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นภัยที่ร้ายแรงเลยทีเดียวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์ผู้อำนวยการกองวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของการที่นักวิทยาศาสตร์พบกระแสน้ำลึกที่อุ่นขึ้นนะครับทำให้ระบบนิเวศต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่คืออะไรเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ศักอนันต์ปลาทองอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับโดยเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทด้วยการประเภทแรกเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือว่าเงินฝากระยะสั้นนะครับส่วนประเภทที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนหรือว่าเงินฝากระยะยาวโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.17 ต่อปีซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนหรือว่าระยะยาวจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.19 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.40 ต่อปีนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่หมดเขตวันที่30เมษายน2566นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่งคั่งฝากเงินมั่นใจเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มซึ่งสามารถใช้ในการกันแดดก็ได้กันฝนก็ได้นะครับเป็นร่มแบบพับได้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1รางวัลเท่านั้นคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่ารฟม.นะครับหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าจอดปุ๊บรับปั๊บขึ้นมานะครับเป็นการรับค่าเดินทาง MRT จำนวน200บาทกับผู้สมัครหรือว่าผู้ที่ต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถ MRT สายสีม่วงแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าจอดปุ๊บรับปั๊บนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะได้ค่าเดินทาง MRT จำนวน200บาทสำหรับผู้สมัครหรือว่าผู้ที่ต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถ MRT สายสีม่วงแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมจอดปุ๊บรับปั๊บซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้มอบค่าเดินทางให้กับท่านเป็นค่าเดินทางผ่าน MRT จำนวน200บาทนะครับให้กับผู้สมัครหรือว่าผู้ที่ต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถ MRT คำถามคือกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะมอบให้กับผู้ที่ใช้บริการที่จอดรถ MRT สายสีอะไรนะครับสายสีอะไรส่งเป็นคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่18เมษายนจากจังหวัดสระบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปวิตารุ่งโรจน์เอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงพรินทร์กมลวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกองวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องของวัณโรคกระดูกสันหลังน่าสนใจครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับค่ะขอบคุณมากคุณหมอผมไม่เคยได้ยินวัณโรคกระดูกสันหลังมีด้วยเหรอฮะเป็นไงฮะมีเลยวัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองก็มีคืออย่างนี้วัณโรคมันเป็นตัวเชื้อโรคใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียที่พี่บอกว่าล่องลอยทางอากาศใช่ครับเวลาเราสูดดมเข้าไปเราก็มันก็ไปฝังตัวดังนั้นเนี่ยมันฝังตัวได้ทุกอวัยวะเลยค่ะอ๋อเหรอครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า 80% 100คนน่ะ80คนก็จะไปฝังตัวที่ปอดแล้วปอดก็จะน่ากลัวเพราะว่าเวลาเราไอเราพูดเนาะปอดก็จะใช้พลังลมออกมาเชื้อก็กระจายครับแต่ถ้าเคสเนี้ยนะคะที่อาจารย์มนูนพูดถึงเนี่ยก็เป็นเคสที่กระดูกสันหลังนะคะครับนั่นหมายความว่าตัวเชื้อเนี่ยอาจจะมีที่ปอดและกระดูกสันหลังร่วมด้วยนะอ๋อแต่ว่าที่เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเราก็จะตรวจคู่กันแต่ถ้าเป็นที่แต่ถ้าไม่มีที่ปอดแล้วเป็นที่อย่างเคสนี้ก็เป็นที่กระดูกสันหลังอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยอาการปวดหลังมากเนาะทีนี้พอเขาปวดหลังมากเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นนู่นนี่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปที่โรงพยาบาลเนาะที่อาจารย์อยู่คราวนี้ปรากฏว่าอาจารย์ก็ตรวจนู่นตรวจนี่แล้วล่ะก็ไม่เจอนะครับไม่เจออาจารย์ก็เอ๊ะเอกใจอะนะคะว่าเอ๊ะหรือมันต้องมีเชื้อโรคอะไรสักอย่างถูกไหมคะตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้คิดถึงวัณโรคนะก็คือเป็นโรคแบบโรคติดเชื้อทั่วไปเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้นะที่เข้ากระดูกสันหลังเชื้อตัวอื่นเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นที่ไม่ใช่วัณโรคก็ได้ครับแต่พออาจารย์เอาไปเจาะตรงเนื้อน้ำไขสันหลังเนื้อเยื่อรอบๆอ่ะโอ้ยดันเจอเชื้อวัณโรคนะเพราะฉะนั้นวัณโรคก็ไปฝังตัวที่กระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นตัวเชื้อตัวนี้มันอยู่ในทุกส่วนเลยค่ะคุณจะพาเช่นไปที่สมองก็ได้ไปที่ตรงตาก็ได้ไปที่ไอเขาเรียกอะไรนะข้อเข่าหรือไปที่โอ้ทุกส่วนเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้ามันปวดก็มีสิทธิ์ไว้ก่อนใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะใช่โอ้ก็ทั้งตัวเลยครับเนี่ยก็ใช่ค่ะแต่ว่านี่แต่เราสงสัยเฉยๆว่าถ้าเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ปอดโอกาสที่ตัวเขาจะแพร่เชื้อไปคนอื่นมันก็ไม่มีไงเพราะว่าวัณโรคมันไม่ได้ติดต่อทางก่อนและสัมผัสเนาะเชื้อมันต้องออกจากตัวคนไข้ส่วนใหญ่มันออกจากมาทางระบบทางเดินหายใจนะคะที่เรากลัวที่สุดที่เราต้องมาทางวัณโรคกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นวัณโรคที่กระดูกสันหลังเขาไม่แพร่ไงถ้าเขาไม่ที่ปอดดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นนั่นแสดงว่าร่างกายเขาอาจจะอ่อนแอคือระบบภูมิต้านทานเขาไม่ดีต้านทานเขาไม่ดีก็มีหลายปัจจัยมากเลยอย่างเช่นตอนนี้เราก็พูดถึง PM 2.5 เนาะพูดถึง post covid พูดถึงหลายๆอย่างอะนะประมาณนี้ค่ะอ๋อครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเอาผมตั้งสมมติฐานที่คุณหมอบอกเนี่ยคือมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายนั่นแหละเอาไว้ง่ายเลยถูกต้องทีนี้มันจะเป็นไหมคุณหมอว่ามันต้องไปอยู่มันอาจจะไปอยู่ที่กระดูกหรืออะไรพวกนี้ฮะใช่ใช่มันอาจจะไปอยู่ที่กระดูกไงก็อย่างเช่นกระดูกใช่ค่ะใช่พอดีเคสเนี้ยไปอยู่ตรงกระดูกที่เราเรียกว่าไขสันหลังเนาะตรงข้างหลังอ่ะค่ะข้างหลังคนเรามันจะมีเหมือนนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกสปายมีกระดูกเหมือนปลาเลยค่ะถ้าเคยกินปลาเหมือนก้างปลาแบบนั้นนึกออกเออนะคะเออมันก็อยู่ตรงกลางมันเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มาด้วยปวดไงคะปวดหลังมากเลยทำไมรู้ไหมเพราะเชื้อมันก็ไปกินเนื้อเยื่อกระดูกแล้วมันก็ทำให้เนื้อเยื่อกระดูกมันก่อนเหมือนก่อนแล้วมันก็ไปทับเส้นประสาทเหมือนกับที่มันกินปอดนั่นแหละครับถูกต้องถูกนั่นใช่เลยครับครับต้องโอ้นี่กินไม่เลือกเลยนะครับคุณหมอโอ้มันจะไม่เลือกเนี่ยความน่าที่ถึงบอกว่าความน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวใช่น่ากลัวทีนี้แต่ว่าปอดที่มันน่ากลัวที่เราต้องมาช่วยกันทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่ามันแพ้ทางเดินหายใจมันแพ้ทางโพรงถ้ามันไม่แพ้ทางเดินหายใจนะตัวไข่ตัวมันก็จบไปแค่นั้นเองจบครับที่หมอต้องมารณรงค์ที่พูดและพูดอีกเพราะว่าบางทีเราอยู่เฉยๆเราก็รับเชื้อเข้ามาไงเราไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่ครับคุณหมอถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอความรู้นิดหนึ่งเวลามันเข้ามาในร่างกายเราอ่ะส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากเกือบจะ 100% แล้วมันจะเข้าทางลมหายใจถูกไหมฮะคุณหมอฮะใช่ถูกต้องว่าถูกแล้วมันไปไหนต่อมันไปไอ้ส่วนนึงไปปอดไอ้ส่วนนึงไปที่อื่นได้ยังไงคุณหมอครับถูกต้องถูกไอ้ส่วนนึงไปที่อื่นไปได้ไงครับหัวใจมันไปได้ไงเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเราน้อยค่ะอ๋อที่หัวบอกว่าไม่แข็งแรงใช่ไหมฮะใช่พอเม็ดเลือดขาวเราน้อยปุ๊บนะเม็ดเลือดขาวน้อยมีหลายสาเหตุมากนะไม่ใช่เรื่องไอซีซีอย่างเดียวนะครับครับเม็ดเลือดขาวน้อยอาจจะกินยาต้มสมุนไพรเยอะเกินไปครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเยอะ PM 2.5 ครับอาจจะเป็นเพราะว่า post covid บางคนก็ไปโทษ post วัคซีน post วัคซีนไม่อยากฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อนั่นหาเหตุใช่จริงๆหาเหตุว่าทำไมภูมิต้านทานเราต่ำครับนี่เรื่องจริงค่ะนะ
เพราะฉะนั้นคนที่พอมันเข้ามาทางลมหายใจใช่ไหมคะทางอากาศที่ร่องรอยพวกที่ภูมิต้านทานอ่อนแอเป็นเลือดขาวน้อยนะมันก็ไปตามส่วนต่างๆเลยครับโอ้นั่นแหละค่ะมันก็ไปฝังตัวอยู่เลยแล้วก็จะแสดงอาการเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดเลือดขาวเช่นถ้าต่ำกว่า200ก็แสดงปั๊บๆเลยภายในปีนั้นแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวยังพอมากกว่า200นะสุทหารมากกองกำลังมากกว่า200มันก็ช่วยๆกันพยายามที่จะลบกับมันน่ะมันไม่ค่อยเป็นอีก3ปี5ปีอย่างเคสที่อาจารย์เล่าอ่ะจริงๆปวดหลังเป็นปีๆมาแล้วนะอ๋อครับเราไม่โอ้เขาก็ไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ตัวเหรอปวดหลังเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเยอะมากเลยนะวัณโรคจริงๆเป็นสาเหตุที่น้อยนิดมากเลยนะเพราะว่าคนเราเวลาเราปวดหลังใช่ไหมเหมือนพวกเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมถูกไหมคะเราจะสมมติฐานเยอะหน่อยถูกต้องสมออฟฟิศซินโดรมนั่งนานนั่งไม่ถูกท่าเนาะแล้วก็ที่ยอดคิดก็คือไอ้พวกกระดูกทับเส้นประสาทนี่แหละนะแต่ว่าสาเหตุกระดูกทับเส้นประสาทมีหลายอย่างเช่นยกของผิดท่านะคะอ้วนเกินไปว่าไปทำคือคล้ายๆว่าตัวกระดูกเราไม่แข็งแรงไม่สาเหตุอะไรก็แล้วแต่ว่าตัววัณโรคเนี่ยตัวเชื้อมันไปทำลายกระดูกไงตัวเชื้อมันค่อยๆกินแล้วมันก็ทำให้กระดูกมันเปราะบางแล้วมันก็ไปทับเส้นประสาทก็เลยมาปวดหลังเอาอย่างนี้คุณหมอถ้าเกิดว่ามันเริ่มไปกัดกินเส้นประสาทเมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มปวดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปวดยาวเลยสิครับเนี่ยใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ถูกต้องเลยอ้าวแล้วอย่างนี้ระหว่างที่เขากำลังก่อกินเราอยู่เนี่ยเกิดเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวมากขึ้นเนี่ยสามารถทำลายได้ไหมฮะถูกได้อ๋อได้แหละอ๋อได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดทีเดียวไม่หมดทีเดียวเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ต้องใช้ยารักษามันใช่ไหมคะครับครับใช้ยาฆ่าเชื้อมันที่อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะต้องกินนานกว่าคนปกติที่เป็นที่ปอดนะเพราะจะกลับว่าตัวยามันไม่ค่อยซึมเข้าไปที่กระดูกไงคะโอ้โหแต่ปกติก็6เดือนอยู่แล้วนะคุณหมอใช่ปกติ6เดือนที่อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะต้องกินเป็นปีนะโอ้โหแล้วเคสพวกนี้ก็ยากนิดนึงเพราะว่าพอหลังจากที่กินยาหายเนี่ยตัวกระดูกมันก็ถูกทำลายไปแล้วไงใช่ครับตัวกระดูกทำลายไปแล้วนั่นหมายความว่าในอนาคตเขาก็อาจจะปวดหลังง่ายขึ้นเนาะครับแล้วก็อาจจะยกของหนักไม่ได้ก็คล้ายๆคนโรคอื่นๆอ่ะครับจริงๆวัณโรคที่ปอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าอย่าเป็นดีกว่าถูกไหมคะมันพอเราเป็นก็โอ้แบบเลือกได้ก็ดีใช่ตอนนี้พี่ก็โยงเข้า PM 2.5 ถูกไหมที่ทำไมจริงๆอ่ะพวกเราที่เป็นหมอหลายคนเข้ามารณรงค์เรื่อง PM 2.5 เนาะครับแต่ก็ยังไม่เห็นการเขาเรียกว่าแอคชั่นที่ทำการแก้ไขอ่ะเพราะว่าจริงๆ PM 2.5 น่ากลัวนะคะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมันทำลายที่ปอดแล้วปรากฏว่าเขาเรียก post complication หลังจากการหลังที่ปอดเราถูกทำลายอ่ะเราจะอยู่แบบคุณภาพไม่ดีเลยนะก็เหมือนมันรอดหายใจก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยไปหมดเลยถูกใช่ใช่เหมือนตอนที่เราเป็นโควิดไงคะที่เขาเรียกว่า post covid ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อครับแม่ฟังแล้วก็ถ้าจะป้องกันจริงๆก็คือหลักการเดียวกับป้องกันวัณโรคโดยทั่วไปเลยใช่ไหมฮะถูกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมาทางลมหายใจเหมือนกันครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าร่างกายเราอ่อนแอมากมันก็เลยไปกินที่กระดูกเพิ่มครับ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติเราออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายเรามีความแข็งแรงมีเม็ดเลือดขาวในระดับหนึ่งที่สามารถสู้ได้เนี่ยเอางี้ดีกว่ามันก็เข้าไปได้แค่ปอดแค่นั้นเองเนี่ยถูกใช่อันนี้ก็เป็นหลักการที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั่วไปคือต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะครับครับการออกกำลังกายก็ต้องพอเหมาะพอควรแล้วก็พอดีกับเวลาอันนี้ขอย้ำด้วยเดี๋ยวจะป่วยในโรคอื่นเนี่ยผมจะถามคุณหมอพอดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะมีอาการเจ็บหลังจากการออกกำลังกายโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นเวทผิดท่าอะไรทำนองเนี่ยคุณหมอฮะอาการด้วยค่ะเจอเยอะมากอาการมันจะคล้ายๆกันไหมครับคุณหมอครับเหมือนกันเหมือนกันเลยเหรอฮะคืออย่างเงี้ยนะอาการเหมือนกันแต่สาเหตุต่างกันถูกไหมคะใช่ครับใช่เพราะว่าทำไมอาการเหมือนกันเพราะพวกนี้มันไปทำลายกระดูกแล้วไปทับเส้นประสาทเหมือนกันหมดเลยค่ะตัวสาเหตุต่างกันไงคะถ้าการออกกำลังกายมันไปดึงรั้งไอ้ตัวเนื้อเยื่อออกผิดท่าหรือเย่นโยคะท่าพิจารณาโหดเกินไปมันก็ไปดึงให้มันขาดไงใช่เรื่องจริงค่ะอันนี้ก็เกิดจากคนทำใช่ไหมคะครับถ้าตัววัณโรคเกิดจากเชื้อโรคใช่ไหมแต่จะเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็ต้องมาช่วยกันจำกัดเชื้อวัณโรคให้น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยน้อยลงเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นฟังคุณหมอพูดแล้วผมกำลังเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าจะกำจัดเชื้อวัณโรคคือสมมติถ้าเกิดมันอยู่ในตัวใครก็แล้วแต่ให้มันจบที่นั่นไปถูกไหมฮะถูกต้องค่ะใช่เคยเล่าให้คุณแล้วฟังว่าแม้ถ้าคนเราเป็นเหมือนไก่เนาะไข้หวัดนกไข้หวัดไก่อ่ะซ่อนอยู่งั้นแหละกำจัดทิ้งเลยค่ะเรากำจัดทิ้งแต่ว่าคนกำจัดทิ้งไม่ได้ไม่ได้เราต้องตั้งใจรักษาเขาให้หายขาดให้ได้ครับนะครับค่ะเอาละเพราะฉะนั้นภาพรวมของคนที่เป็นวัณโรคหรือว่าคนที่โอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรพวกนี้ดีขึ้นเยอะไหมครับคุณหมอฮะ
ภาพรวมตอนนี้เราดีขึ้นเพราะว่ากองวัณโรคเองกรมควบคุมโรคคุณชลภัทรก็เป็นส่วนหนึ่งต้องขอบคุณรายการนี้มากๆเพราะการที่จะให้สื่อสารเขาเรียก public awareness หรือ public education เนี่ยมีความสำคัญมากๆให้ประชาชนทราบว่าเรายังมีวัณโรคอยู่แต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ตกใจเกินไปแต่รู้วิธีป้องกันตัวเองเช่นอย่างตอนนี้เราก็พยายามที่จะค้นคนไข้ให้มากที่สุดก็คือค้นหาแหล่งเชื้อโรคให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้มากที่สุดข้อแรกเนาะข้อที่สองตอนนี้ก็โชคดีหน่อยว่าการใส่แมสก็ช่วยได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะก็ขอย้ำเรื่องการใส่แมสว่าในภาวะฮีทสโตรกอากาศร้อนแบบนี้ถ้าเราใส่ถ้าเราใส่แมสเราอาจจะตายเร็วเนาะใช่อาจจะไม่ออกเราอาจจะใส่เมื่อตอนที่เราอยู่เหตุการณ์เยอะโอ้ในสงกรานต์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยนะก็เห็นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่น่าจะกระตุ้นวิธีอื่นคือสงกรานต์เป็นการรวมตัวคนเยอะกันไปใช่ครับว่าตอนนี้โควิดก็เลยกลับมาระบาดไงเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วทีนี้วัณโรคอ่ะมันก็ป้องกันได้โดยการใส่แมสระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราอยากอาจจะเห็นผลช้าอันนั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ง่ายที่สุดคือการใส่แมสครับนะคะแต่ว่าวัณโรคถ้าระยะยาวก็ต้องช่วยกันไงคือให้ public awareness แล้วก็ช่วยกันดูแลคนรอบข้างถ้าเขาเป็นวัณโรคก็ให้กำลังใจเขาไล่เข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้เร็วค่ะครับทีนี้เนื่องจากวัณโรคมันอาการมันจะไม่ใช่การแพร่ระบาดมันจะคล้ายๆกับของโควิดใช่ไหมคุณหมอนั่นสิทีนี้พอสงกรานต์ปุ๊บเนี่ยวัณโรคมันจะไปกันใหญ่ไหมครับจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแสดงว่าวัณโรคจะฟักตัวมันช้าค่ะเอาแล้วจะรู้ได้เมื่อไหร่ครับคุณหมอก็นั่นแหละกว่าจะรู้ก็2ปีถึง4 10ปีเอาเหรอฮะแสดงว่าถ้าเกิดสมมติผมติดตอนสงกรานต์นี่แปลว่ากว่าผมจะรู้ตัวก็นู่นอีกยาวเลยเนี่ย2ปีถูกต้องค่ะแล้วก็คนรอบข้างคุณธีรพัฒน์ตอนนี้ก็ติดไปด้วยนี่แหละนี่เป็นคือความยากของโรคมันความน่ากลัวนะเนี่ยใช่ความยากของโรคมันน่ากลัวกว่าตรงนี้นะแล้วก็ถึงเห็นอาจารย์ผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามช่วยวัณโรคนะอาจารย์มนูท่านหนึ่งเหมือนกันท่านก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักท่านก็พยายามจะพูดเรื่องนี้ให้สังคมไทยรู้ว่าโรคนี้ไม่ได้หายจากเราไปให้เราระวังไว้หน่อยนะให้เราดูแลตัวเราอาจารย์มนูอาจจะเพลินพูดเรื่องของโควิดมากไปหน่อยลืมนึกถึงวัณโรคใช่ก็พูดไม่แต่อาจารย์เป็นคนที่รักวัณโรคและช่วยเหลือวัณโรคใช่ใช่ใช่เพราะวัณโรคจะบอกว่าเป็นโรคที่เก่าแก่มากภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าแองเชียนโบราณเนาะโอ้แต่โอ้แต่จริงๆโบราณจริงๆตั้งเกือบพันกว่าปีแล้วนะแต่ทีนี้ทำไมมันทำไม่สำเร็จโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นหนึ่งใน30ประเทศที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุด1ใน30นะครับอ๋อแต่เดี๋ยวเขาไม่ได้จัดอันดับให้เราเพราะว่าเขาเรียงตามอักษรทีไทยแลนด์ก็อยู่ในใจทีนี้ปัญหาของเราคือว่าเนื่องจากพอไม่มีใครตระหนักไม่มีใครตระหนกเพราะว่ามันระยะฟักตัวมันนานเนาะการทุ่มเทงบประมาณการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้บอกว่าน้อยมากๆเลยค่ะเพราะเทียบกับโควิดเนี่ย1ใน100เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราช่วยกันได้อย่างนี้แหละก็คือเราก็พยายามกระตุ้นส่งเสียงเนาะให้ผู้บริหารรับทราบแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนก็ให้เขารู้ตัวว่าaware ไว้นะก็คือตระหนักไว้แล้วก็ถ้าเริ่มไอเรื้อรังก็รีบไปตรวจเลยค่ะแล้วบอกคุณหมอบางทีคุณหมอบางคุณหมอเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะลืมโรคนี้ไปละไม่รู้จักก็บอกคุณหมอคะนี่สงสัยเป็นวัณโรคช่วยเอ็กซเรย์ให้หน่อยจริงๆค่ะเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเป็นวิธีตรวจที่เร็วที่สุดครับสามารถทำได้แต่ทีนี้แหมอย่างว่าคุณหมอเวลากว่าจะมันจะฟักตัวขึ้นมานี่ก็ตั้งปี2ปีเนี่ยบางทีมันลืมไปแล้วเลยครับมันติดที่ไหนอะไรยังไงคุณหมอคือปัญหาเนี่ย2ปีเนี่ยถือว่าเร็วนะบางคน10ปีนี่เรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเลยส่วนใหญ่เราซักประวัติคนไข้เราก็จะขอให้เขานึกไปสิย้อนไปที่บ้านน่ะ10ปี20ปีจริงๆค่ะจำไม่ได้หรอกครับจริงๆเป็นมันเป็นอย่างจริงๆยิ่งตอนนี้นะตัวเองอ่ะเจอคนไฮโซเป็นวัณโรคเยอะมากเลยอ้าวทำไมฮะเพราะว่าคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเจอวัณโรคในคนจนที่เขาอยู่ด้วยกันเนาะแต่จริงๆแล้วพอคนจนพวกนั้นเราดูแลเขาไม่ดีถูกไหมเราไม่ควบคุมเขาไงเขาก็แพร่กระจายไปมันก็เดินทางไปเนาะทีนี้พอตอนเนี้ยที่คนรวยมันเริ่มมีมาก็ว่า10ปีผ่านไปไงครับสิบปีผ่านมาพวกนี้ไม่เห็นกันเออถูกต้องครับนี่เรื่องจริงนะก็เลยประมาณนั้นไม่กลายเป็นลูกคนรวยไปเลยกลายเป็นลูกคนรวยแต่คนรวยเขาก็อายค่ะเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หมอบอกว่าตัวเองเป็นวัณโรคอ้าวทำไมนี่เรื่องจริงยังเป็นปัญหาเพราะเขากลัวคนรังเกียจจริงๆค่ะอ๋อเราบอกว่าเราเป็นวัณโรคนะโอ๊ยเขาอย่ามาเข้าใกล้ฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยมาครับครับโอ้เราก็พยายามจะสื่อสารนะแต่ว่าด้วยงบประมาณของกองวัณโรคเองก็น้อยนิดแล้วทีนี้รัฐบาลก็ไม่ช่วยพูดเนี่ยหมอเองถึงต้องขอบคุณคุณธีรพัฒน์มากๆเลยที่ยังนึกถึงวัณโรคตลอดเวลาไม่ผมฟังคุณหมอพูดแล้วมันต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองขึ้นเยอะเหมือนกันนะฮะพูดถึงว่าใช่แล้วรู้ไหมคนไข้วัณโรคกลุ่มคุณหน้าสายบางทีนะหมอเองก็ต่อสู้พูดเรื่องนี้นะบางทีเห็นว่าโรคทุกโรคก็สำคัญนะแต่ช่วยพูดถึงวัณโรคมากบ้างไหมบางทีก็บอกกับทุกคนว่าคนไข้กลุ่มนี้น่าสงสารมากๆที่เป็นคนจนน่าสงสารเพราะว่า
พอรู้เป็นวัณโรคในจ้างก็ไล่ออกจากงานจ้ากลัวจะติดทีนี้วัณโรคกระดูกสันหลังเหมือนกันวัณโรคกระดูกสันหลังหมอก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ติดต่อนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่เขานะแต่ว่าต้องให้ความรู้กันใหม่ใช่ก็อาจจะทำงานไม่ไหวในช่วงแรกไงนะเพราะว่าปวดหลังมากเลยประมาณนี้มันก็โรคอื่นแต่วัณโรคปอดนะคะถ้าเขาเป็นนะอย่าเพิ่งไล่เขาออกนะก็ให้เขาไปรักษาตัวเดือนนึงให้เขากินยาให้ครบเขาไม่แพ้เชื้อค่ะอ๋อครับนะโอ้ประมาณเข้าใจสมัยนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันใช่ใช่ค่ะครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกองวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของอาการปวดหลังเรื้อรังซึ่งมันก็จะเหมือนกับอาการปวดทั่วไปแต่ถ้าเกิดปวดจากอย่างอื่นอย่างเช่นการออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นไม่นานนะครับประมาณสักไม่เกิน1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นถ้ากินยาคลายกล้ามเนื้อเข้าไปแต่ถ้าเกิดอันนี้คือพอเริ่มปวดปุ๊บมันปวดยาวเลยมันกินยาปกติมันไม่หายฮะเพราะมันไม่ได้ไปฆ่าวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็บอกคุณหมอตรงไปตรงมานะครับว่าเรามีอาการนี้นานเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงว่ากันไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าข่าววันนี้เรื่องของกระแสน้ำลึกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่าอุ่นขึ้นนะครับจะทำให้ระบบนิเวศมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งโดยใช้ชื่อว่าจอดปุ๊บรับปั๊บซึ่งกิจกรรมนี้จะมอบค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT จำนวน200บาทให้กับผู้ที่สมัครหรือว่าต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถ MRT นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking คำถามคือว่าผู้สมัครหรือว่าผู้ต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถ MRT เนี่ยจะเป็นรถ MRT สายสีอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ